คุณน้อยมันหนีไปแล้วในน้อยรู้แล้วไงว้ยเฮ้ยบอกเลยว่าโถว่าเฮ้ยจับเฮ้ยคนตายจ้าเดี๋ยวขึ้นไปแจ้งด้านบนเลยมีอะไรหรือมีคนตายจ้าใครใครที่ไหนตะเพี้ยนจ้านอนตายที่หน้ากระท่อมแกตัวแข็งทื่อเลยคงจะตายมาหลายเวลาแล้วถึงจะตัวแข็งทื่อพลโหมพาทหารสักสองนายตามไปดูหน่อยสิครับไปพาเราไปหน่อยเถอะได้จ้ะไอเมื่อคืนนี้เองกับนายน้อยนี่พากันไปเที่ยวมากี่โมงกี่ยามกลับมาวะฮะไปแวะกินเหล้าร้านตะแมนหมดไห้ก็กลับขอรับนายเอ้ยแล้วไอ้ที่บ้านนางจันน่ะฮะเป็นยังไงอีนางจันมันพาลูกมันหนีไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เฮ้ยเจ็บใจนักข้าเลยอดได้เมียเลยจ้ะพ่อว้าแล้ววันนี้พ่อจะยังไงดีล่ะนั่นสิที่ดินเราก็ซื้อมาเยอะแยะหมดแล้วจากไอ้ที่ของคนจนๆนี่เราก็กว้านซื้อมาหมดแล้วจะทำไงดีกันต่อไปเราต้องขยายอาณาเขตของเราต่อไปจากคนจนๆไปจนถึงคนมีฐานะเข้าท่าเพราะไอ้คนมีฐานะมันยิ่งกลัวตายเฮ้ยมันจะได้ขายที่ดินให้กับเราง่ายๆอีกไม่นานที่ดินทั้งตำบลเนี่ยก็จะเป็นของเราจากพ่อเฮ้ยฉลาดเหมือนพ่อเลยเว้ยยอดยอดเหมือนแต่พ่อดีครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเรื่องคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งทิ้งทิ้งแฟนวันทองจะคนซื้อคุณช้างเลยตื้อเอามาตอบตอมแทนRore, Rore, 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 Rore
ฟ้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้คุณแผนจะกอดเธอไว้